สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญมากนะครับเป็นครั้งที่99ถามว่าจะไปมีเรื่องอะไรถึงจะเหมาะกับวาระอันพิเศษ99และเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565นี้ผมขอเชิญชวนไปร่วม เฉลิมพระเกียรติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงว่าด้วยผ้าไทยใส่สนุกสู่สากลเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาในวาระ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงมีงานใหญ่ๆสำคัญเกิดขึ้นหลายงานมาก หลายคนก็อยากจะไปให้ไกลหลายคนก็ไม่ต้องไปไหนพอดีผมเนี่ยต้องขึ้นไปกรุงเทพนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนก,กรกฎาคมจนตลอดจนถึงวันที่15สิงหาคมผมก็เลยะจะต้องไปเที่ยวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าในช่วงดังกล่าวให้ได้ผมไปเจาะจง ที่3งานใน3วันคือ12สิงหา13สสิงหา,งหาและ14สิงหาที่เพิ่งผ่านมานี้ครับถามว่า12สิงหาผมไปทาอะไร12สิงหาจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องมากให้ทําหลายพื้นที่หลายกรณีหลายอย่างแต่พอดีครับพวกเราที่นครศรีธรรมราชเนี่ยสร้างทําพระลากเพื่ออุทิศให้กับสําหรับผมก็คือให้คุณแม่บุญธรรมของผมคือนายุพา แต่เนื่องจากเป็นการทําในร่มของโครงการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นท่านอาจารย์ดรศิริกรมณีรินพุ่ผู้ในการยบอกว่าทําได้ไงสําเร็จได้ภายใน100วันแล้วออกมางามมากเลยพระรากสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่บุด,ด้วยเงินหุ้มแผลงแล้วก็ไม่ทํากันมาตั้ง70กว่าปีแล้วท่านอาจารย์ศิริกรก็เลยขออัญเชิญไปร่วมงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติซึ่ง สมเด็จพระนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยสเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระ<ม>องค์เองด้วยไหนไหนพระลากไปถึงกรุงเทพเราก็เลยอัญเชิญมาร่วมในงานจัดงานบุญวันแม่กันที่สวนโมกุกรุงเทพด้วยทั้งวันที่12เนี่ยเราจัดงานบุญวันแม่ด้วยการใส่บาตรพระลากตามแบบเมืองนครเอาขนมต้มเอาลูกเห็บจากนครสิมราชไปด้วยแล้วมีโนรามี เสวนาว่าด้วยสุวนรณภูมิและรอยลูกปัดอันนั้นเป็นงานหนึ่งที่ทำเพื่อคนอื่นเพราะตัวผมเองนั้นก็เคยร่วมแล้วสินครนซีมรัราชแต่อยากจะยกประเด็นนิดหนึ่งก็คืองานนี้เนี่ยนะครับเราได้เชิญครูโนราเรียกว่าโนราชั้นครูของเมืออนครเนี่ยสท่านขึ้นไปแสดงเพื่อระลึกถึงแม่กันที่สวนมุกเทพ การระลึกถ,ถึงแม่ในวันนั้นเนี่ยนะครับนโนราอาจารย์จินซึ่งเป็นศิทธ์ของคุณอุปธรรมนรากรโนราพุ่มเทวาอาจารย์สุพัฒนาเแสรซึ่งเป็นศิทธ์โนรายกชูบัวศิลปินแห่งชาติกับโนราอารีเสียงทองซึ่งเสียงใสมากอายุ70กว่าแล้วนะครับมาเล่นโนราว่าด้วยครั้งที่เจ้าชาสิทธัตถะทรงสเสด็จออกพนวนพร้อมกับเลือดบรบรลุ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงเสด็จขึ้นไปปรดพุทธมันดาบนสวรรค์ชั้นดาวประดึงโอ้ครูโนราทั้งสองขั้นเนี่ยเล่นบทแบบที่ไม่เคยใครได้เห็นมาก่อนคนกรุงเทพเนี่ยมาดูกันแล้วบอกว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วตอนจบเนี่ยนะครับโนราอารีเสียงทองเนี่ยออกมาร้องเพลงชาน้องท่านฟังไม่รู้จักเนาะอะไรเพลงชาน้องปากใต้เขาเรียกว่าเพลงร้องเรือ,อไว้กล่อมลูก พอดีมันะะ็นงานส่วนมกด้วยเพลงชาน้องนะขึ้นออ,อมาพร้าวมาพร้าวนาลิเกนะเต้นเดียวโนเนยอยู่กลางทะเลขี้พึ่งอันนี้เป็นเพลงกล่อมเด็กของฝักใต้ที่ท่านยันพุทธ,ธาสเอามาบอกว่าคนฝักใต้เนี่ยเขารู้ถึงธรรมะนะมาพร้าวนาลิเกเนี่ยเปรียบเสมือนนิพพาน เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้จัดงานชิ้นหนึ่งไปนะครับแต่หัวใจที่ผมจะพาท่านไปเที่ยวจริงๆอ่ะอยู่ที่2ง,งานถัดไปนะครับคือชื่อว่างานผ้าไทยใส่สนุกจัดที่ IMPACT เมืองทองธานี c h a l l e n จ์หนึ่นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติข0าพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ 100, าแล้ววันที่14ก่อนที่จะกลับมันนะครศรีธรรมราชเนี่ยผมก็แวะไปที่อีกงานหนึ่งก็คือสารสินส่สากล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าที่สยามพารากอ, oh. อนหลล์เพราะฉะนั้นสองงานนี้แหละครับที่ผมอยากจะมาชวนเล่าว่าโอ้โหมันมันบอกอะไรมันมีความหมายอะไรแล้วทำไมถึงเข้าข่ายของเที่ยวมีเรื่องเข้าข่ายช่ครับเวลาเราไปเที่ยวเราต้องไปหาซื้อของใช่ไหมแล้วถามว่าของซื้ออะไรที่คนนิยมมากที่สุดเพราะว่ามีสามอันดับแรกอะอันที่หนึ่งของกินอันที่สองก็เสื้อผ้านะครับอันที่สามคือของฝากของที่ระลึก พันงานสองงานนี้มันต้องเที่ยวนะครับเพราะว่ารวมผ้าชั้นเยี่ยมของประเทศไทยมาอยู่ที่ที่ใกล้ๆใช้คำที่ในกรุงเทพอ่ะนะครับที่สยามพารากอนฮอล์เนี่ยเขามีแผงแผงและจังหวัดจังหวัดจังหวัดก็เจ็ดสิบเจ็จังหวัดบวกกับที่คัดสรรแล้วก็อร่ะนะครับเกือบร้อยเจ้าคัดสรรมาแล้วจังหวัดละแห่งนะครับยังมีเทศกาลอะไรให้ดูอีกมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ส่วนที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งเขาจัดยาวจนถึงวันที่20สยามพารากอนเนี่ยจัดถึงเพียงวันที่1 1ถึงส4่นะครับส่วนที่เมืองทองธานีนั้นจัดถึงวันที่20เอาว่าทั้ง3หอ12 3สนะครับผมไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่ร้อยเจ้าซึ่งมารวมพบกันแล้วก็เป็นแบบมีผลงานชั้นนำโอท็อปนะมีทั้งของกินมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งหัตถกรรมมีทุกอย่างครบ การไปเที่ยวของผมเนี่ยผมไปด้วยประเด็นก็คือว่าหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางยาอันที่สองคือเพื่อไปดูพัฒนาการของงานผ้าของประเทศไทยที่เขาตั้งหัวข้อของงานเลยผ้าไทยใส่สนุกเออมันยังไงอันที่สองคือเขาตั้งหัวนะหัวข้อเลยว่าสู่สากลเออแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วเราเนี่ยคนไทยเนี่ย ควรจะทําอย่างไรหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับต้องใช้อย่างนี้นะทั้งสองแห่งมินิสการที่จับใจมากคือเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงด้วยการที่เมื่อทรงเสด็จออกไปเยี่ยมพระสงค์นิกาทั่วประเทศแล้วพระองค์ท่านหลังจากไปเยี่ยมแล้วพระองค์ท่านก็คบคิดว่าจะช่วยอะไรให้กับพระสงฆ์นิกรผู้ราษฎรแล้วก็ประเทศชาติ สิ่งที่เรื่องราวที่ผมเห็นทั้งในทิสการหลายที่แล้วก็เท่าที่ติดตามมาคือทรงใส่พระไทยแล้วก็เห็นว่าราษฎรชาวไทยทุกที่เนี่ยนะไม่ใช่เป็นแค่ชาวนาธรรมดาสงตรัดไว้เลยนะครับว่าชาวนาคนไทยทุกคนเนี่ยมีความเป็นช่างฝีมือมาอยู่ในสายเลือดแล้วก็ประดิษฐ์สร้างทำเครื่องจักรสารเครื่องใช้ในบ้านเรือนหรือเครื่องทำมาหากินแม้กระทั่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเนี่ยงามเหลือเกิน แล้วทรงบอกรัศดรว่าทําให้พระองค์ทรงด้วยได้ไหมจริงๆอนะ่ะพระองค์ไม่ได้อยากจะเอาไปทรงหรอกครับอย่างเราเราเห็นผ้าเราก็แค่อยากเอามาใส่ใช่ไหมเจ้าของแต่ส่วนพระนางเจ้าไม่ใช่เราทาให้พระองค์ได้ไหมแล้วพระองค์ก็เอามาตัาดเป็นชุดฉลองพระองค์เอามาสวมมาใส่เพื่อให้คนเห็นแล้วบางครั้งเนี่ยทรงจ้างดีไซเนอร์ชั้นนาของโลกมาช่วยออกแบบแล้วใช้ในการเสด็จ ไปในโลกนี้เพื่อให้รู้ว่านี่แหละผ้าไทยและเป็นผ้าไทยที่สวยมากดีไซเนอร์ชั้นนำช่วยออกแบบและที่สำคัญคือพระราชนีทรงสวมใส่อันนี้เป็นการียกว่าเป็นการอัปเกรดนะผมใช้ค็เป็นอัปเกรดนะอัปเกรดอย่างผ้าที่ชาวบ้านทอแล้วก็เป็นผ้าแพร่ผ้าไหมผ้าผ้านู่นผ้านี่กลายเป็นผ้าที่พระราชนีใช้แล้วไม่ใช่เพียงแค่พระราชนีใช้เอาดีไซเนอร์ชั้นนาของโลก มาออกแบบแล้วยังทรงเอาไปสวมใส่ให้คนโลกได้เห็นแล้วก็มีความสนใจแล้วมีความชื่นชมแล้วมีความปรารถนาไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยได้ได้กลับมาดําริแล้วทรงตั้งมูลนิธิศิลปาชีพพิเศษขึ้นมูลนิธิศิลปาชีพพิเศษเนี่ยเราดูแล้วหมอชื่อเนี่ยนะแบบงานสุดยอดนะแต่รู้ไหมชื่อภาษาอังกฤษว่าไง ชื่อภาษาอังกฤษนี่ผมขอใช้คำนี้นะครับว่าเทมากมากชื่อภาษาอังกฤษว่า the support foundation เข้าใจความหมายไหมครับ support มูลนิธิเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือถามว่าช่วยเหลือใครช่วยเหลือชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าก็คือชาวนาชาวบ้านที่เป็นช่างเป็นศิลปินมาอยู่ในสายเลือดเฉะนั้นเนี่ย Ờ, ในเทศกาลที่เมืองทองธานีเนี่ยครับมีเทศกาลเด่นๆอยู่3ามเทศกาลเทศกาลที่1คือว่าด้วยพระราชปณิธานในเรื่องของการทํางานช่างศิลป์นะครับแล้วสนับสนุนงานศิลป์ของแผ่นดินให้กลับฟื้นคืนมาแล้วกลับฟื้นขึ้นมาได้จริงๆนะครับมี 3- 4ี่งานที่ตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่นะคิดว่หมดไปแล้วแหละอันที่หนึ่งก็คือเครื่องถมอันที่สองงานคร่า ที่สามงานงานจักสานร,ริเพาอันที่สี่คืองานปีกแมงทับโครงนำมาฟื้นฟูจนกลับมาโดยเฉพาะอย่างนี้งานกระเป๋าริเพาจากสานร,ริเพาเนี่ยกลายเป็นที่ปรารถนางานเครื่องถมกลายเป็นที่ที่ใครๆก็ใช้มีงานค่ำกับงานปีกแมงทับที่อาจจะมีลักษณะเฉพาะแต่ที่พร่่งพราวสุดๆก็คืองานผ้างานที่ Impact เนี่ยนะครับมี นีศการชุดที่สองที่เป็นการขยายงานของสมเด็จพระนางเจ้าแล้วผมว่าพระองค์ท่านช่างคิดนะคือพระองค์สมเด็จจ้าฟ้าสิริวัณวรีท่านก็สารต่อด้วยการออกแบบด้วยเรื่องเล็กๆนะก็คือส่งเสริมให้ชาวบ้านทำลายขอและประกวดกันแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นพวกเราก็งงๆดนว่ยลายขอคืออะไรไปดูอ๋อ ผมดูเป็นตัว S นะฮะก็น่าจะเป็นพัฒนามาพิไทยยอดนะครับแต่มันก็คือลายขอแต่กลายเป็นตอนนี้นะี่เรามองไปทางไหนคนไทยใส่เสื้อลายขอกันหมดแล้วด้วยด้วยแค่ลายพื้นฐานว่าลายขอก็ทําให้สร้างเศรษฐกิจกระจายไปสู่ผู้คนชุมชนทุกหย่อมยาแล้วก็ยังมีการจัดใท้การว่าด้วยผ้าไทยใส่สนุกชวนให้เราได้ใส่ผ้าไทยกันผมขมวดเลยนะครับว่างานที่ Impact เมืองทองธานีเนี่ย เฉพาะเรื่องผ้าเนี่ยผมไปเจอสนุกสนุก,นกหลายเรื่องมากมีแผงแผงหนึ่งมีคุณป้าคนหนึ่งนะจะนั่งนั่งทําอะไรอยู่ไม่รู้อยู่ที่มุมมุมบูธผมมองไปถึงผ้าแกลายแกด่างดเป็นดวงดวงอะ่ะดูแล้วผมเหมือนกับจัก,กรวาลผมก็ถามว่าป้านั่นลายอะไรแกเป็นผ้ามาากป้ามาจากสกลนะครับสกลเขาเด่นเรื่องครามป้าแกบอกว่าลายกาแล็กซี่ป้า เอาอะไรมาพูดเป็นคุณดูสิรูปกาแล็กซี่ไม่เห็นดาวเหรอเป็นดาวเนี่ยฉันตั้งใจทําเป็นกาแล็กซี่นะแกบอกผมว่าแล้วภาพไปเอาจากไหนอืดูโทรทัศน์เห็นเขาพูดกันมันมีกาแล็กซี่ฉันก็เอามาจับจับจับ,จบแล้วก็ยอมออกมามันออกมาเหมือนเลยภาพกาแล็กซี่โอ้ดูครับนี่คือการสร้างสรรค์แต่ที่ผมตั้งใจจะไปจริงๆเนี่ยผมคนนครเนาะผมก็อยากจะไปเยี่ยมภาพของเมืองนครแหละ ก็คือของกลุ่มมัดย้อมที่บ้านคิรีวงซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนาเป็นแบรนด์ใหม่เรียกว่าผ้าคิรีผ้าคิรีเนี่ยออกมาสีสันสวยมากแล้วก็ลวดลายก็แบบไม่ธรรมดาเพราะว่าลูกเขาเนี่ยไปจบมาจากพอช่างก็เลยมีดีไซน์แบบยกระดับผมไปถึงไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าคนมารุมซื้อผ้ากันเต็มไปหมดก็สบายใจละเขาขายได้นี่มีผ้าจากนครมาอีกจ้าหนึงที่ผมเนี่ย แน่นอนนะท่านไปจากจังหวัดไหนท่านต้องไปหาบูธจังหวัดท่านเนาะนะครับเนี่ยถึงจะได้ทําเรื่องให้เป็นเรื่องผมก็ไปบูธที่สองเอผมจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรร้านบาบาติกข้าวอยู่แถวเชียงใหญ่เฉลิมพระเกียรติอันนี้มาแปลกมากครับตัวโลาะบาติกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้มัดเอาใช่ไหมหรือไม่ก็ใช้เทียนไขเพื่อตัวกันไม่ให้สีสีในตำแหน่งที่ไม่ต้องการมีสีแต่ปรากฏว,ว่า ไอ้หนุ่มคนนี้กับแฟนเขาเนี่ยนะครับทีเหมืันแฟนเขาสวยด้วยไอ้หนุ่มคนนี้นะครับมันเอาน้ําข้าวมาแทนเทียนไขผมถามว่าทําไมใช้น้ําข้าวเขาบอกถ้าเทียนไขพอหลอมละลายล้างถึงมันก็เปื้อนเปื้อนสิ่งแวดล้อมนั่นเขาใช้น้ําข้าวมันไม่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจุดขายเขาคือบาติกข้าวแล้วไม่กระทบสิ่งแวดล้อมผ้าเขาออกมาสวยมากผมไปเจอผืนหนึ่ง ทำเป็นเสื้อเรียบร้อยแล้วลายพิมพ์พองหลายท่านบางคนก็ไม่รู้จักพิมพ์พองคือรก็รู้จักนมพองใช่ไหมฮะไอพิมพองสามเหลี่ยมเขาหลังตัดหนะักแต่พวกปากใต้เนี่ยพิมพองมันเหมือนก็แพรนะที่เราใช้ในงานเดินสิบอะมันก็ผูกเรื่องโอ้อยากได้แต่เขาทําคอกว้างสําหรับผู้หญิงใส่โชโชลายอะไอผมใส่ไม่ได้อีกตัวนึงนะสีสวยมากลายก็ยอมมาแบบสวยยังี้ได้ไงคนถามว่าลายอะไร หลายขี้หนิมสนิมน้ำสนิมน้ำสนิมมันมีเหล็กนะครับมันก็เลยออกมาแดงๆสวยอีกแบบหนึง่งผมได้แต่สั่งว่าย้อมใหม่แล้วตัดให้ผมคออยากว้างอย่างนั้นระหว่างยืนคุยอยู่กับเจ้านี้นะครับมีหนุ่มเซอเซร์คนหนึ่งไม่หนุ่มแลนะ้ะผู้ใหญ่แล้วแหละเซ่อเซร์คนนึงบอกหมอไปดูร้านผมไหมผมนะไม่ใช่ข้าวไม่ได้ใช้น้ําข้าวใช้น้ําเต้าหู้ผมบอกเออมีด้วยเหรอเนี่ย ไอ้บาติกน้ำเต้าหู้นกกันใหญ่แล้วพี่น้องครับผมก็ตามไปดูนะครับไปดูถึงนะเจอแต่ภรรยาแกภรรยาแกดูไม่เป็นไม่เือเท่าไหร่นะภรายารายาเนี่ยดูแบบเนี้ยบอ่ะคือแกบอกเลยว่าแต่น้ำเต้าหู้มันเลอะเลอนะหมอมันยิ่งกว่าน้ำข้าวอีกน้ำข้าวเนี่ยมันไม่เลอะเท่าไหร่แต่ถ้าบาตัวอีกน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะเลอะเละหมอหนะ้่ไม่ชอบผมพอเข้าไปมันสวยครับผมยังโดนมาทั้งสองตัวเลย นะครับเป็นบาติกน้ำเต้าหู้แต่ที่ที่ชอบใจมากก็คือว่าเรากำลังซื้ออยู่เนี่ยสามีแกเดินมากระซิบบอกภรรยาว่าเธอเธอหมอคนนี้นะต้นเรื่องทำให้เรามีอาชีพนี้เธอลดพิเศษให้หมอแกหน่อยผมถามว่าต้นเรื่องอยังไงก็บอกเอา้าก็หมอคนนี้แหละไปยุให้คีรีวงทำมัดย้อมสีธรรมชาติมาเลยเกิดกระแสมัดย้อมสีธรรมชาติไปทั่วประเทศไทยเพราะเราเลยมีอาชีพเนี่ยเพราะหมอน,นี้แกเริ่ม ทำาให้กับกีรีวงเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วมันก็กระสายกระสายเราเลยเอาน้ำเต้าหู้มาย้อมสีธรรมชาติได้ขายด้วยเออก็อยังดีใจนะที่คนยังพอรู้แล้วระลึกถึงเราจากนั้นนะครับแก๊งเนี่ยเขานั่งคุยกันอยู่สามคนมีคนหนึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้เขาบอกว่าไม่ไปร้านผมเหรอผมมาจากยะลาไอ้ยาพ่อผมมาคนยะลาผมก็ต้องไปนะก็ไปที่ร้านสียะลาะบาติก อันนี้นะก็สีธรรมชาติแต่เขาตัดเย็บผมใช้ตัดเย็บเรียบมากออกมาเป็นเสื้อคอตั้งซึ่งผมชอบมากผมเป็นคน,คนไม่ใส่เสื้อคอปกผมก็โดนี่ครับเพราะนั้นเนี่ยการไปเที่ยวเพื่อจะให้มีเรื่องเนี่ยไปแค่นี้ก็มีได้เอาว่าวันนั้นนะครับยังมีเรื่องอีกเยอะแยะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไปเจองานอีกสองงานที่สำคัญมากถ้าว่าท่านใดสนใจลองตามไป ดูหรือก็ติดตามค้นดูก็ได้เลยดูใน Facebook ที่ผมโพสต์ก็ได้มีงานสองงานที่กลับมาได้ไงอ่ะอันที่หนึ่งคือเครื่องประดับที่ทำด้วยเงินและทองเหลืองเราก็ว่าที่สุรินทครับที่สุรินเนี่ยมีว่าบ้านขวัวสินรินนะเขาทำลูกประกกรมลูกประกรรมลูกประคำอะประกรมเขาทำด้วยเงินออกมาแต่ก่อนเนี่ยก็แบบเฉยๆแต่พอถึงวันนี้พอมันมีดีไซเนอร์ กลายเป็นว่าสายร้อยลูกสายร้อยลูกประคําเงินของสุรินเนี่ยสวยมากแล้วทำออกมาเป็นเส้นร้อยหลายวงซ้อนกันแล้วราคา,าผมก็ว่าเป็นราคาที่ใช้ได้แล้วละกันมันสร้อยทองซึ่งไม่ไหวสร้อยเงินแล้วเงิน่ยใช้เงินน้อยแต่ฝีมือทั้งชั้นดีสวยอีกชุดหนึ่งผมตื่นเต้นมากครับเป็นเหมือนกระทองคําแล้วก็ประดับพลอยแบบเป็นทับสวงแบบโบราณนะ่ะที่แต่ก่อนเนี่ย เขาจะเป็นทองคําแล้วก็ประดับเพชรซี่ปรากวาร้านนี้เฮ้ยขายอันแล้วไม่กี่ตังค์แล้วก็สวยด้วยผมถามว่านี่ขายได้ไงเขาบอทำเป็นทองเหลืองแล้วชุบทองแล้วเพชรซีก่กะก็เอาแก้วมาตัดละออกก็สวยมากครับผมต้องใช้คําว่าถ้ายังไงเนี่ยกลับมาลองนิยมใช้ของไทยผ้าไทยนะครับมันสนุกมันมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็ได้ช่วยเศรษฐกิจพื้นฐานด้วย งานที่สองที่ผมไปเนี่ยก็คืองานที่สยามพารากอนครับงานนี้เนี่ยจัดแบบเน้นเน้นไม่ใช้เน้นให้ซื้อให้ขายเน้นแสดงนิทรรศการแต่ก็มีของขายด้วยตามที่ผมเรียนแล้วก็คือมาจากเจ็ิบจ็ดจังหวัดก็คัดสรรมาจาจังหวัดละหนึ่ง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 แต่ที่สําคัญที่สุดสําหรับที่นี่นะผมว่ามีสามนิทรรศการที่เสียดายมากที่จัดเพียง4ี่วันแล้วหลายคนคงจะพลาดนิทรรศการที่หนึ่งเนี่ยนะครับพอเข้าไปถึงนะครับที่สยามพารากอนเนี่ยเจอ จะแสดงเครื่องจักสารชุดว่าแผ่นดินทองในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวพรโดนเข้าพานิสัยอัลากอนเนาะปลาปลาอะไรก็ไม่รู้ตัวเลบลเล่เบล่าเลยนะครับสารด้วยไม้ไผ่บ้างสารด้วยไอ้นู่นไอ้นีนน่วัสดุผมบอกไม่ถูกก่อนระกฏอารมณ์ดีจากเมืองเพชรทําปลาอะไรก็ไม่รู้แต่มันสวยอะไรอย่างนี้เป็นลอยอย,อยู่อยู่ท่ามกลาง โถงต้อนรับของสยามพารากอนก็นกมีปลาเป็นโลหะผมไม่รู้เป็นปลาชะโดป่าแล้วก็มีปลาถักด้วยหวายนะครับสารด้วยหวายอันนี้เท่มากเลยเดินต่อไปขึ้นไปชั้นสองอุ้ยนิสการวัดด้วยโขนมีชุดโขนการฟื้นคืนกลับมาของโขนพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านให้ฟื้นไม่งั้นไม่เกิดแล้วการฟื้นของโขนเนี่ยทำให้งานหัดศินงานภูษาสินการทานิพิมพภาพรงานพายยกกลับมาที่สําคัญก็คือ พายกเมืองนครกลับมาสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยพยายามจะหาผ้ายกมาให้ขนนุ่งแล้ววันหนึ่งเนี่ยสเสด็จมาเยี่ยมชาวบ้านที่นครศรีธรรมราชที่จนที่สุดเลยนะครับอยู่ที่เชียนใหญ่เนินทำมังตรอกแค่ะอวดพระองค์ถามว่าอยากให้ช่วยอะไรบ้างชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จะทําอะไรกินพยาคาพราะองค์นะส่งคนมาสอนทุกอย่างส่งวัสดุมาให้เพื่อที่จะสอนให้ทําผ้ายก เมืองนครพระพรอองค์บอกว่าเมืองนครเป็นแดนได้ยกคนชาวบ้านเนี่ยไม่ได้พอว่ากันมาตั้งนานแล้วสมเด็จพระนางเจ้ามาสอนให้ทุกอย่างจนทุกวันนี้ผมไปดูเทศกาลตกใจโขนพระราชทา,านนุ่งผ้ายกไปจากเมืองนครที่เพิ่งจะกลับมาทอกันใหม่หลังจากหมดเจ้านครผ้ายกก็หายหมดปรากฏว่ากลับมาแล้วละเอียดมากยกทองแบบหวยสุดยอดสุดยอดสุดยอด มีนิทศการมีผืนต้นแบบมีผืนที่สร้างทำใหม่โดยฝีมือชาวนาที่เมืองนครอันนี้สุดยอดครับผ่านนิทศการเรื่องโขนอันนี้นะครับคุณไปถึงสยามพารากอนฮอลล์โอ้ยมีนิทศการภาะเขามา้าที่กรมการพัฒนาชุมชนจะฟื้นฟูผมก็ถามว่ากลับมาหรือยังเขาบอกกลับมาได้กำลังให้ดีไซเนอร์ออกแบบ เพราะว่าที่นี่นะครับเขาระดมกกะดีไซเนอร์จากกระทรวงพาณิชย์บ้างจากกระทรวงวัฒนธรรมบ้างมาออกแบบผ้าขาวม่ามาออกแบบผ้าบาติกผ้านูน่นผ้านี่ผมดูแล้วอ๋อมันไปสู่สากลแน่นอนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ก่อนนะผ้าไทยมันจะมีคนใส่อยู่สองพวกเนาะอันที่หนึ่งพวกคุณหญิงคุณนายนะครับอันที่สองก็คือพวกชาวบ้านแต่ตอนนี้นะดีไซเนอร์ชาแนลออกมาแบบไว้รุ่นจา น่าใช้แล้วใส่แล้วแปลกโอ้มีนิสการที่สวยมากถ้าท่านลองไปค้นดูแล้วกันนิสการชุดนี้ผ้าไทยสุสากลออกมาดีมากเลยแต่ที่สําคัญนะครับที่นิสการชุดนี้เนี่ยครับที่สยามพารากอนฮอล์เนี่ยมีสองนิสการซึ่งเนื่องกันนิทัศการหนึ่งเนี่ยว่าด้วยเรื่องชุดไทยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้ากับชุดที่สองคือผ้าอัตลักษณ์ประจําจังหวัดอันนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย มุ่งจัดเพื่อถวายในวาระ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าคือในโลกนี้เนี่ยเขาประกาศให้มีวันพ่ายแห่งชาติอเมริกาก็มีนะครับอินเดียก็มีประเทศไทยเนี่ยเพิ่งประกาศให้วันที่12สิงหาเป็นวันพ่ายแห่งชาติปีนี้นั้นปีนี้เนี่ยงานนี้จึงจัดเป็นงานแบบสัลโอนได้เห็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าที่ตอนที่จะเสด็จไปเมืองนอกเนี่ยพระองค์บอกเอ๊ะ เราต้องหาชุดประจำชาติให้สตรีไทยได้สวมใส่เพื่อไปเวลาไปงานในต่างชาติเขาบอกชุดราตรีก็ต้องไปซื้อผ้าฝรัง่งแต่งแบบฝรัง่งส่วนพระนางเจ้าออกแบบมา8ชุดเลยครับชุดไทยเรือนต้นไทยบรมพิมานไทยจัก,กรพัรดิไทยดุสิตผมจําได้ไม่หมดนะครับคุณผู้หญิงต้องช่วยไล่กันเองแล้วกันผมจําได้แม่เมื่อนะ้าพานเนี่ยเคยใส่กันนะครับที่บ้านเนี่ยใส่กันหมดแหละแต่ตอนหลังดูเหมือนเราจะเงียบไปผมดูนะ ทั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงทั้งแบบที่ออกแบบรวมทั้งวันนั้นเนี่ยสาบันพัฒนศิลป์มาจัดแฟชั่นโชว์แบบมันระบำชุดไทยพระชาชยมออกมาสวยจริงๆผมว่ามันน่าจะกลับมาฟื้นฟูยิ่งทุกวันนี้ทุกจังหวัดมีผ้าลายประจำจังหวัดด้วยแล้วนะครับอย่างเช่นน้องบองลำพูเนาะเขาระลึกถึงบ้านเขามีหม้อแบบบ้านเชียง ผ้าของเขาเป็นลายหม้อครับนะอย่างน,นครบ้านผมเนี่ยนะใช้ผ้ายกดอกทําเป็นลายดอกพี่กุลบอกว่าบ้านเราเนี่ยชอบดอกพี่กุลไปไหว้พระก็ทําดอกพี่กุลนั่นแต่และจังหวัดออกลายผ้ากันมามีครบหมดแล้วครับงั้นใครอยู่จังหวัดไหนะรีบไปค้นนะครับจะได้มีเรื่องต่อไปนี้นะใครอยู่จังหวัดนี้แล้วไปใส่ไม่มีผ้าลายจังหวัดตัวเองอ่ะมันจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องหรือไม่เอาไปอยู่อยู่ที่ไหนงั้นเนี่ยวันนั้นนะครับ 77จังหวัดมีผ้าผืนต้นแบบมาจัดแสดงให้ดูผมก็แน่นอนครับดูครบทุกจังหวัดแล้วก็เลือกจังหวัดที่โดนโดนยกตัวอย่างเช่นภาคใต้ก็มีผ้าอยู่สองแบบเองครับแบบหนึ่งพวกผ้ายกดอกและผ้ายกก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่สุราษฎร์สุราษฎนะร์นครพัทลงุงสงขลาตรังอันนี้เป็นผ้ายกผ้ายกดอกนอกนั้นผ้าบาติกหมดเลยครับแต่ทางอีสานก็เป็นมัดมีเป็นส่วนใหญ่ นะครับหรือไม่ก็เป็นผ้าผ้าทอขิดตามสไตล์ที่ทางอีสานเขาเก่งภาคเหนือก็มีผ้าจกอย่างนี้เป็นต้นก็แต่ละภาคก็จะมีผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองและมีเรื่องราวของตัวเองตามทีเ่เป็นที่จดจำหรือไม่ก็สร้างมาใหม่เพื่อให้คนรับรู้และก็มีความทรงจำ อันนี้คือส่วนของนิทรศกาลที่สยามพารากอนฮอลล์ที่บอกว่าผ้าไทยสู่สากลก็คือมีรากจากที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านได้ทรงริเริ่มเพื่อนาไปสู่สากลแล้วรุ่นนี้เราก็กําลังทําให้ไปสู่สากลกันต่อมาด้วยอย่างดีไซเนอร์ท้ายสุดก็ต้องอุดหนุนชาวบ้านกันหน่อยงานที่สยามพารากอนในความที่เขาคัดเลือกมาจังหวัดละผ้าจังหวัดละผ้าถามว่า ผมเนี่ยนะหรือเราเวลาไปเที่ยวเราต้องหาของที่ระลึกใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หาของที่ลึกเดา๋ิเนะผมได้อะไรบ้างทุกคนก็รู้เนาะผมเนี่ยบ้าอยู่สองเรื่องคือบ้าย่ามกับบ้าผ้าขาวมา้าผมก็เลือกหาผ้าขาวมา้าผมได้ผ้าขาวมา้าสีพาสเทลผ้าไหมสีพาสผมเข้าไปถึงผ้านี่อะไรว่าผ้าขาวมา้าไหมน้อย สีพาสเทลนะคุณเนี่ยคนขายนะผมดูสึงโอ้ราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะเอามาแต่ที่สำคัญก็คือมีหมวกผ้าไหมด้วยเออหมวกทรงแกสซี้หมวกแก๊ปนะแต่เป็นผ้าไหมอ่าเรื่องอะไรเราไปใส่หมวกแก๊ปหลายอื่นนะหลายตราอื่นไปต่างประเทศผมก็ได้หมวกมาส่วนย่ามไม่ต้องห่วงครับได้ทั้งย่ามสุพันนะครับได้ทั้งย่ามของเสาให้อวอนี่สวยมากแล้วก็ได้ย่ามของ ผ้าพิมพ์ลายจากเมืองเพชรแต่ที่สุดๆก็คือไปเจอกลุ่มทอผ้ายกนครที่ตรอกแคชื่อกลุ่มกะนกสินยไม่เคยเห็นมาก่อนผ้าอะไรอย่างนี้มีทั้งยกยินทองยกแบบไหม่และยกแบบผ้าฝฟายสีสันลวดลายสุดยอดครับผมเนี่ยนะถามว่าไปทำไมอันที่หนึ่งบอกแล้วนะไปเพื่อ เฉลิมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเที่ยวครั้งนี้อันที่สองไปดูว่าหลังจากที่พระองค์ทรงริเริ่มฟื้นฟูจนมาถึงวันนี้มีโอท็อปเข้าม,มาเติมเนี่ยผ้าไทยไปถึงไหนโอ้ oh. รับรองครับใส่แล้วสนุกแล้วไปสู่สากลได้แน่นอนมีพัฒนาการจากเดิมเนี่ยคงเว่าผ้าไทยคงจะหายสูญแต่ด้วยแล้ว,รว,รวพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยถึงวันนี้ที่พระองค์ ทรงเจริญพระชนมายุ9 0 0พรรษาเนี่ยผ้าไทยผมมั่นใจแล้วครับว่าตั้งมั่นและก้าวไปต่อแน่ใส่ได้สนุกแน่และไปสุสากลแน่เป็นคุณูปการอย่างยิ่งในเั้าทั้งหมดเนี่ยทำให้ผมเลยตัดสินใจในวาระนี้หาเรื่องโดยการเลือกเก็บตัวอย่างผ้าไทยในวารานี้เพื่อเอามาประกอบการเฉลิมพระเกียรติแลกวันหลังจะเอามาบอกเล่าแล้วก็จะแสดงกันให้ได้สนุก แล้วก็มาช่วยกันพาไปสู่สากลให้กว้างไกลยิ่งขึ้นเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา